วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาต้มยำปลานิลทอดนะคะใส่กระปินะคะต้มยำปลานิลกระปินะคะเป็นปลาทอดนะคะเราจะไม่ใส่อะไรบ้างนะคะเราก็จะเปิดมีอุปกรณ์มีขาตะไคร้กระปิหัวหอมนะคะเครื่องปรุงรสอยู่ในนี้เป็นหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราตำเข้าไปอยู่ในนี้นะคะเอบอนะคะก็ธรรมดาที่เราทำต้มยำนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเลยนะคะใส่ไม่ต้องใส่ครบทุกอย่างนะคะ
าเปื่อยเขานุ่มนะคะเป็นปลาทอดนะคะเขาจะสุกเร็วมากนะเพราะเราทอดแล้วนะคะทอดแล้วว่าเนื้อในปลาทอดนะคะก็จะมีรสชาติอยู่ในนี้รสอร่อยค่ะออกเปรี้ยวไม่เปรี้ยวบ้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ